วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการถ่ายภาพขาวดำเบื้องต้นนะครับด้วยกล้องดิจิตอลนะครับสั้นๆง่ายๆไม่เกิน3นาที4 5 4 3ในการถ่ายภาพขาวดำนะครับเราไม่จำเป็นจับ